มัสสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่เราไม่ถามว่าคุณกินอะไรเท่านั้นแต่เราจะถามว่าหลังจากกินอาหารมื้อนี้แล้วคุณจะทำอะไรให้กับใครได้บ้างคุณแม่ยืนอยู่ตรงบริเวณที่เราทำโซลาร์ฟาร์มนะคะโซลาร์ฟาร์มที่เห็นกำลังทำอยู่นี้นะคะจะทำค่อมลงไปบนที่พักของคณะแม่ชีที่เรายังเก็บแสงแดดที่จะส่องลงมาให้ต้นไม้ที่เรานำมาปลูกก่อนที่จะมีโซลาร์ฟาร์มเนี่ยยังเขียวขจีอยู่ที่นี่จะเน้นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อใช้พลังงานจากธรรมชาติธรรมชาติเดิมคือสวนงดงามท่ามกลางที่พักของคณะแม่ชีก็จะยังอยู่ค่ะเดินตามไปอีกหน่อยนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของผักที่เราบริโภคในงานของหุบเขาโพธิสัตว์เช่นผักกูดนะคะต้นชาฮอกเกี้ยนหรือแม้แต่ดอกชมจันทร์จะอยู่ในบริเวณของการทำที่พักหรือที่อยู่อาศัยของคณะแม่ชีค่ะเราได้มองเห็นแล้วนะคะว่าแสงแดดจะยังมีอยู่และส่วนหนึ่งจะกลับกลายเป็นแสงของโซลาร์ฟาร์มของเราและวันนี้คุณแม่จะพาเดินดูสวนก่อนที่จะเข้าไปที่ครัวนะคะเราจะเห็นว่าอาหารวันนี้ของเราอร่อยเพราะกินกันหลายคนติดตามการทำโซลาร์ฟาร์มของเรามาได้เลยค่ะนี่คือบริเวณที่เรายังปลูกพืชผักสวนครัวที่กินได้แม้แต่ใต้บันไดของโซลาร์ฟาร์มของเรานะคะมองต่อมาอีกหน่อยเราจะมีความเขียวเห็นใบเตยหอมนะคะเห็นรั้วต้นชาฮอกเกี้ยนออกมาเห็นดอกชมจันทร์ดอกความไอที่แบบรู้จักเขาละปลูกไม่ยากหลายคนอยากได้ดอกชมจันทร์นี่นะจ๊ะเอาไปกินกับน้ำพริกวันนี้ไปดีไปบนก้าหนึ่งอืมนะเอาละเห็นความเขียวขจีแล้วเห็นยังคะโซลาร์ฟาร์มอยู่ข้างบนไล่กลับมาตรงนี้นะคะเข้าครัวแล้วค่ะวันนี้พาดอกชมจันทร์มาถึงพวกเราในครัวธรรมสวัสดีค่ะอ้าวยังมาไม่ถึงเหรอแหมเรายืนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะตอนนี้เราจะรู้สึกเลยใช่ไหมว่าแดดมันร้อนเพราะเราจะทำโซลาร์ฟาร์มยังทำไม่เสร็จเนาะตรงนี้เดี๋ยวรออีกนิดนึงตากล้องมาแล้ววันนี้เราติดตามดอกชมจันทร์มาเมื่อวานนี้เอาดอกชมจันทร์ขึ้นเขาด้วยนะจ้ะค่ะพบกับดอกชมจันทร์สองดอกนี้ก่อนคอนเซ็ปต์วันนี้อะไรคะแม่ครัวตายค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คอนเซ็ปต์ของเรานะคะเป็นน้ำพริกสาวสาวสาวซึ่งสาว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 แก่สาวกลางสาวกระต่อนะคะจ้ะค่ะอันนี้นะคะหน้าตาของน้ำพริกสาวสาวของเรานะคะจริงๆเราก็เป็นน้ำพริกที่เราคุ้นเคยกันอยู่นี่เองเพียงแต่ว่าเป็นสามน้ำพริกนะคะก็คือน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำพริกเผานะคะแต่ว่าเราตั้งคอนเซ็ปต์ให้เป็นน้ำพริกสาวสาวสาวเพราะว่าเราอยากให้คนเหมือนครอบครัวสมัยใหม่นี้นะคะก็คือปรุงอาหารทานเองก็คือไม่อยากให้ทานจังฟู้ดเยอะๆหรือว่าทานอาหารที่ใส่วัตถุกันเสียหรือว่าอาหารพวกของมันของทอดที่พวกกะทิอะไรเงี้ยเจ้าค่ะคุณยายก็เลยคิดว่าเป็นสร้าง3เมนูนี้เพื่อแรงบันดาลใจในการเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็เป็นการมันจะสดแล้วลูกมันจะสดแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นไม่สดเท่าตำและทานเลยค่ะคุณยายแต่คือความอร่อยก็คือเหมือนการถนอมอาหารอย่างนึงเวลาเรากลับมาจากทำงานเหนื่อยๆเราสามารถควักน้ำพริกในตู้เย็นมาทานกับข้าวได้เลยทำให้เจริญอาหารด้วยเจ้าค่ะดีมากเลยนั่นหมายความว่าน้ำพริกอันที่หนึ่งคือ
น้ำพริกปลาทูเจ้าค่ะน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูกับดอกกุหลาบขมอนุ้ยมันดูฝรั่งนะคะกับน้ำพริกน้ำพริกเผาเจ้าค่ะอ๋อน้ำพริกเผาเหรอเจ้าค่ะโอ้และทำเองค่ะน้ำพริกกะปิเจ้าค่ะน้ำพริกกะปิอีกอย่างอยากส่งเสริมให้คนทานผักด้วยค่ะแล้วยิ่งผักที่เราปลูกเองก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายปราศจากพิษด้วยเจ้าค่ะกินได้เลยเบลออดวันนี้คุณยายกินนี่ไปสิบเพราะว่าไล่ลมในกระเพาะจริงๆนะยายกินนะใช่ไหมกรอบไหมคะนี่คือเก็บมาสดสดจริงจริงเลยค่ะนี่กำลังบอกว่ามะเขือยาเราก็มีแล้วชะอมเรากำลังปลูกอยู่เนาะเจ้าค่ะเนาะแล้วปลาทูนี่ก็บ้านแหลมเนี่ยปลาทูคลองแหลมแม่กองเลยแล้วก็ข้าวซึ่งนี่เตรียมกระทงเพราะว่าวันนี้เขาเตรียมอาหารขึ้นไปให้กลุ่มที่เป็นเหยี่ยวไฟมายกของตอนนี้ SCG ให้เราไปรับที่รองน้ำนะคะก็เข้าใจว่าวันนี้เรายังไม่ต้องขึ้นเขาเพราะว่าของไปก่อนและพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาว่ากันนะคะโครงการนี้เสร็จในวันพฤหัสนี้ค่ะสายใหญ่แห่งชีวิตนะคะค่ะอ้าวเริ่มเลยชีวิตต้องกินด้วยค่ะอาหารการกินอ่ะมาแล้วนอกจากที่เราจะทำทานได้เองที่บ้านแล้วอะค่ะคุณแม่อันนี้ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพด้วยเพราะว่าตอนนี้มีคนทำแบบนี้ไปขายก็คือท็อปปิ้งก็คือสามารถเลือกได้ตามนี้แล้วก็มีน้ำพริกให้เลือกประมาณ10อย่างเลยเจ้าค่ะก็คือถ้าเกิดอยากจะทานอันไหนก็สามารถสั่งแล้วเขาก็จะคลุกให้แล้วก็สามารถเลือกท็อปปิ้งได้ซึ่งขายก็ประมาณ 60-80 ค่ะคุณยายซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดใครที่มองหาอาชีพอยู่อะค่ะก็สามารถนำไปประกอบได้เราเรียกว่าข้าวคุ้มง่ายใช่ค่ะสาวสามสาวโอ้เมื่อเช้านี้เราก็กินข้าวคลุกน้ำพริกนะคะคุณแม่กินมาแล้วค่ะปลาทูแล้วก็มีความรู้สึกว่าดอกชมจันทร์มันทำให้เกิดเป็นความระบายเมื่อวานนี้พอระบายแล้วก็รู้สึกดีวันนี้ถึงได้ไปเริ่มต้นขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณเขาสีสวยงามนะไม่ใส่ผงชูรสนะไม่ใส่ต้องใส่กะปิดีนะรู้เนาะใช่ค่ะกะปิดีกะปิดีเนี่ยก็คือเคยดีๆนี่เองใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นน้ำพริกจะเป็นอะไรที่ทุกบ้านต้องมีติดบ้านแล้วก็รับประทานกันได้ทุกเพศทุกวัยก็น้ำลายไหลแล้วอะหอมมากเลยเหมือนสมัยก่อนนะคะคุณยายที่มีเพลงว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สักได้สวยรุ่นฉันยังเด็กสาวเด็กค่ะสาวเบบี้บูมค่ะกินข้าวกับน้ำพริกมีคนถามคุณยายตอนคุณยายอยู่บนเวทีว่าเราเป็นคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยกินข้าวกับอะไรยายก็บอกว่ากินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าเพื่อสวยนะคะเพราะว่า1มันประหยัด2เราสามารถพึ่งตัวเองได้3เราพึ่งตัวเองได้เราก็ให้คนอื่นเป็นมาคุณแม่ทําท็อปนะเจ้าค่ะมาคุณแม่ต่อไปหนูคุกต่อไปนะคะอย่าหนูคุกให้ครบ3นะพี่เราชอบกินอะไรเราก็เอานั้นราคามาเป็นท็อปคุณแม่ชอบกินมะเขือไม่ใช่หมายความว่าชอบหรอกคุณแม่ว่ามะเขือมันเป็นประโยชน์มากอ่ะวันนี้เราไม่มีเรามีมะเขือขาวเนี่ยเราเรียกมะเขืออะไรนะลูกอันเนี้ยลูกระเบิดภาษาชาวบ้านเรียกมะเขือตอแหลเจ้าค่ะฮะมะเขือตอแหลเจ้าค่ะจริงเหรออย่างงี้เจ้าค่ะทำไมโหดร้ายแต่มันดูอร่อยนะมะเขือตอแหลอ๋อแหมนี่นะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะแตงกวาเนี่ยต้องระวังมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันจะมีเขาเรียกอะไรคะสารไอ้แมลงอ่ะนะคะแล้วเราก็นี่มาล้างให้สะอาดแช่น้ำชอบมากเลยนี่แหละค่ะคืออะไรคะชะอมทอดอันนี้คุณแม่ชอบมากอะไรที่เกี่ยวกับมะเขือน่ะชุบไข่นะคะมาชุบไข่ดูสิคะเก๋ไหมคะแล้วก็ท็อปด้วยอะไรคะนี่ปลาทูหน้างอคอหักใช่ไหมลูกเจ้าค่ะกระจาดนี้ตะกี่ตังค์ดูจริงจริงจริงถ้ามาที่นี่ทานฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปที่นี่ข้างนอกฟาสต์ฟู้ดเขาก็จะขายประมาณ 60-80 ค่ะคุณแม่เนี่ยนะเจ้าใช่เจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะก็คนขายก็น่าจะได้กำไรนะใช่ไหมเจ้าค่ะแต่คนกินคงจะรู้สึกว่ามันดีกว่ากินอะไรที่แบบมันเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่ะอย่างเงี้ยดีจังเลยคณะเบลวิวออนจะเป็นคนท็อปเราสาวคุณแม่
ข้าวคุกกะปิไอ้ข้าวน้ำพริกกะปิเธอข้าวน้ำพริกตาแดงเธอทอดเองจ้ะค่ะเธอมาฝึกมาอยู่ตรงนี้มาคิดถึงไอ้แคทมันเนาะเจ้าค่ะไปไหนเนี่ยรักษาตัวเจ้าค่ะแล้วเป็นแรงอกหักเหรอหัวเข่าอักเสบแล้วค่ะโอ้ต้องเอามาแก้ซะตอนขึ้นข้างบนนี่แหละแม่ดูสิน้ำพริกปลาทูอันนี้ค่ะถ้าเกิดที่ตำทำขายตำท้องตลาดทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาจะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปค่อนข้างเยอะค่ะคุณแม่จะทำให้ความเข้มข้นมันน้อยลงแต่นี่คือเราทำแล้วคือเราทำแบบเป็นป่นแบบแห้งเลยจะได้ทานเนื้อพริกเนื้อปลาทูเนื้อหอมตัวเนื้อสมุนไพรเยอะๆจะไปขี้เหนียวเลยให้คนกินเนี่ยให้ดีที่สุดเดี๋ยวของคุณแม่ขอท็อปด้วยดอกไม้ของป้าตุ๊กนะลืมปะแม้แต่ละกระทงก็ต้องมีดอกไม้ที่ตัวเองโปรดปรานนะป้าตุ๊กคะต้อยติ่งของป้าตุ๊กเอาไปบูชาพระของคุณแม่เอามาประดับน้ำพริกสาวแบบสาวเขาเรียกว่าสาวเบบี้บูมรุ่นเบบี้บูมเจนเบบี้บูมอันนี้ของคุณแม่วางไว้ก่อนเดี๋ยวของเบลวิวออนท็อปด้วยอะไรดอกไม้เลือกเอาอันนี้ของตายอันนี้น้ำพริกตาแดงโอ้โหแค่อันนี้น้ำพริกปลาทูจ้ะค่ะอันนี้ปลาทูจ้ะค่ะอันนี้ของยายนะอันน้ำพริกกะปิแล้วค่ะอันนี้น้ำพริกเผาจ้ะค่ะเลือกดอกไม้ที่คะลูกลูกท็อปลูกท็อปเรามาถือกันของใครท็อปได้ดอกอะไรของแม่ชอบชีออนพี่ชีขออันนี้ที่หนีบที่หนีบเธอยังไม่มีดอกไม้เลยเบลวิวออนเธอไปเรื่องของเธอมาเธอไปเรื่องเธอมาต้องกล้าใช้ลูกหลานเนี่ยต้องกล้าใช้ให้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จงดงามคนอยู่กับเราในพรรษาเนี่ยเป็นร้อยเลยนะคะก็ปลูกชีวิตแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราไม่ได้จ้างคนมาทำงานเลยค่ะที่นี่ทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้นะคะอาหารมื้อนี้เลี้ยงจริงๆค่ะเลี้ยงกลุ่มเหยี่ยวไฟซึ่งตอนนี้พี่กบเนี่ยพาคนมาแล้วค่ะเขาเริ่มดึงสายน้ำทีนี้ในกรณีที่เราทําเป็นกระทงอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ชิมเราไปหาช้อนชิมกันก่อนนะนี่เลยค่ะของยายมาแล้วช้อนชิมลูกอันนั้นของคุณยายเหรอสําหรับคุณยายเหรอเจ้าค่ะค่ะยกมายกมาวางตรงนี้จะได้เห็นว่าลูกหลานกตัญญูเนี่ยมันน่าโชว์มั้ยล่ะดูนะคะอันนี้นี่สําหรับของคุณยายเห็นมั้ยเขาป้องกันนี่เนี่ยค่ะจ้ะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะอนุญาตคุณยายนะกินไม่หมดหรอกอะอนุญาตให้ลูกชิมลูกชิมของหนูยายชิมของยายชิมก่อนเราถึงจะรู้ว่าของเราเป็นไงเราเลือกชิมกับอันนี้นะของคุณยายอะเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้เรากินนะคะคุณโอเคไหมโอเคจ้ะเดี๋ยวยายนั่งก่อนใหม่สดนุ่มนวลละมุนมากมีรสชาติค่ะเอามาสาวสาวสาวนอกจากจะอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนในหลายลักษณะที่ไม่เหมือนกันแต่อยู่ในสำรับเดียวกันแล้วก็คุมไว้เป็นเรื่องที่งดงามมากค่ะคุณแม่จะดูเราไม่ต้องไปไล่แมลงวันแบบอย่างอื่นเลยคืออย่าให้มีอาหารของแมลงวันแมลงวันก็แกะต้องเราไม่ได้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหมคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยคุณแม่บอกว่าให้ทีมเตรียมทำงานว่าคุณแม่ไปดูบ้านไก่ซิลกี้ได้คนมาทำแล้วดีใจจังเลยไก่จะได้มีบ้านแล้วก็มีจะสร้างบ้านไก่สามหลุมเราก็จะได้เอาไข่มาอยู่ในนี้เจ้าค่ะเรากินไข่เขาเราไม่สร้างบ้านให้เขาดูจะเห็นแก่ตัวเห็นไหมคะเมื่อเกลียดตัวกินไข่ไม่ได้ก็รักตัวแล้วก็เอาไข่มาเป็นประโยชน์ด้วยกันเพราะเนี่ยที่เราชุบมะเขือเมื่อกี้เนี่ยก็คือไข่ของเขาก็ไปดูแล้วเมื่อกี้นี้ก็โอเคเลยเราได้ซิกกี้มาอีก12ตัวนะคะก็เดี๋ยวให้แม่ชีน้องไปดีไซน์เพราะเขาเป็นสัตวบาลให้เขาดู
ของเราเป็นอะไรฮะโภชนากรประจำหมู่บ้านค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะขอบคุณว่าเราเปิดที่โซลาเซลล์พรุ่งนี้วันพุธเราจะใช้โซลาเซลล์ในเฟสของที่พักแม่ชีได้อีกเฟสหนึ่งเฟสของกุฏิคุณแม่นะคะทำจบไปแล้วก็จะเหลือเฟสของกุฏิแม่ชีแล้วก็เฟสของไอโซวอลที่วันนี้ไปทำหลังที่สองแล้วประกาศหน่อยค่ะมีใครบ้างค่ะก็จะขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมนะคะที่ร่วมถวายโซลาร์เซลล์นะคะก็คือเป็นครอบครัวของอาจารย์ประเทืองนะคะก็จำนวน 39,000 บาทเจ้าค่ะโดยมีผู้ร่วมนามดังนี้นะคะก็คือบริษัทฤทธิชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะนางสาลินีธรรมรักษ์นะคะนางสาวลัดดาวันจิตกุศลนายเอกรินสุจินตะบัณฑิตนางอัชราอิทธิโรจนกุลนางสุพรรณีอิทธิโรจนกุลขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะเจ้าค่ะพี่เทืองมาเมื่อวานนี่ค่ะพี่เทืองเป็นคนปั้นพระอุปัชฌาย์คุณแม่นะคะอาจารย์ประเทืองธรรมรักษ์ค่ะแล้วก็ปั้นท่าอาจารย์พุทธทาสปั้นคุณเสถียรพี่เทืองก็ยังอยากจะปั้นท่าอาจารย์พุทธทาสไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์อีกสักองค์หนึ่งเมื่อวานนี้ปรารถนาไว้คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนอกจากจะเป็นแสงสว่างแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วคุณแม่เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านนะที่ทำเนี่ยนี่ที่จริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวขอรายชื่อนะคะอึ้งยงกับดูสิเดี๋ยวไปรวบรวมให้ใช่ใช่ใช่เมื่อวานอาทิตย์น่ะทำโซลาร์เซลล์มา102,000วันแม่น่ะที่เป็นเพศัตคือที่พยายามนึกคุณแม่กำลังเช็คสมองคุณแม่ว่าสมองมันช้าไปหรือเปล่าจริงใจมันเร็วบางทีสมองจำเนี่ยช้าแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจท่านว่าตอนนี้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงให้รักษาสุขภาพไปก่อนสุขภาพจิตสดซ้ำแล้วสดไม่ซ้ำแล้วซากซ้ำสดไหมเราอ่ะไม่จ้ะค่ะเหรอเอาสิต้องทำสดสดไงเบลเรามาถึงขนาดนี้แล้วลูกเบลเจ้ายายจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเจ้าค่ะสว่างไปได้เป็นงานของเบลวิวออนโอเคไหมลูกอ่ะเจ้าค่ะไม่ให้ลาไปไหนหรอกนะนะคนเราเนี่ยมันจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์เสนียดจังไรได้ด้วยธรรมให้เชื่อมั่นไว้อย่างนึงเวลาที่เรามีธรรมเนี่ยธรรมมันจะเป็นอะไรที่มันคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมลองประพฤติธรรมดูทุกคนลองประพฤติธรรมดูและธรรมจะเป็นผู้คุ้มครองเราจริงๆคุณแม่อยู่ได้เพราะคุณแม่ประพฤติธรรมการทำหน้าที่ของเราในบทบาทที่เรารู้ว่าเมื่อปีที่แล้ววันนี้คือวันที่25แม่จะเล่าให้ฟังวันที่25สิงหาคมวันพระอริยธาราและเดือนแม่แม่ได้ดำริสร้างพระอริยธาราองค์ที่ใหญ่ที่สุดแทบจะเรียกว่าในจักรวาลเลยวันนี้25ใช่ไหมองค์ใหญ่สุดตอนนี้มาถึงนี่แล้วมีพระพักและเป็นบรอนนะอันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นบรอนละมีห้องพระหัตถ์ไทยละไปเมื่อ2วันก่อนถึงแม้ว่าทีมหล่อจะบอกว่ามันทำยากมากเลยครับคุณแม่แต่ผมจะทำให้แม่ทุกคนกลัวแม่ที่จะบอกว่ามันทำไม่ทันคุณแม่บอกว่าอย่ากลัวคุณแม่อยากจะบอกว่ามันทันอยู่ทุกขณะจิตของเราเนี่ยแหละให้เราเกลี้ยงเก่าไว้เราอย่ากลัวต่อสิ่งที่เรายังไม่เคยทำแล้วจงทำในสิ่งที่ไม่เคยทำให้สำเร็จสักครั้งหนึ่งเราจะศรัทธาว่าสิ่งที่เราดูเหมือนว่ามันทำได้ยากมันทำง่ายนิดเดียวการบรรลุธรรมเป็นเรื่องที่ยากแต่ทำได้และเราควรจะเป็นหนึ่งในการเป็นนักทดลองแล้วเราจะเห็นว่าเวลาที่อยู่กับโลกเหนือโลกเนี่ยมันไม่ใช่อิ่มแค่กายมันอิ่มใจมันอิ่มทิพย์มันมีญาณทัศนะนะภาษาเนี้ยเคยได้ยินไหมมันมีมรรคจิตมรรคภาวนามันมีมรรคสมังคีอยู่ในลมหายใจเนี้ยเคยได้ยินไหมค่ะลองดูสิไม่ลองดูสักตั้งหนึ่งอะเก่งข้างนอกเนี่ยเลื่อยเชื่อยรอบอีกเดินอีกหลายรอบอะในวัฏฏะลองสละตัวตนแล้วไม่ต้องเก่ง
และพร้อมที่จะรับใช้และอาจจะเห็นใจของเราที่มันคุกน้ำพริกสีอะไรก็ตามกินแล้วมันก็ขี้เหมือนกันเนี่ยค่ะสาวสาวสาวเนี่ยอยู่ในเนี้ยมันก็แค่ดีไซน์แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอาหารนี้ต้องเป็นพละกำลังที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์อาหารนี้ศักดิ์สิทธิ์เธอเคยทำอาหารขายมาเยอะแล้วเธอลองทำอาหารที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมดูสิมันเจ๋งกว่าไหมล่ะกว่าที่จะมานั่งพูดตรงนี้ได้เนี่ยวันนี้ทำงานหลายรอบมีความสุขมากเป็นคนแก่ที่มีพละกำลังเมื่อกี้เนี่ยใช้รถนะฮะมันถึงได้เร็วอ่ะไปดูเขาทำน้ำตกไปดูเขาวางหินไปดูเขาทำกรงไก่ไปดูเขาทำที่พักแม่ชีไอโซวไปเห็นพี่กบกำลังถ่ายน้ำที่มันตกจากภูเขาของคุณแม่ที่ทำส่งรายงานเข้าไปแต่สิ่งที่คุณแม่ไม่เคยละเลยในการดูคือดูใจงานข้างนอกกับงานข้างในต้องไปด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมจ๊ะเจ้าค่ะงานข้างนอกงานข้างในอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเนื้อโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนะคะแล้วเราจะเห็นว่าโลกที่ยังงดงามมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยและสุขสงบเย็นแล้วการเป็นประโยชน์มันมาจากความงดงามด้านในเราจะไม่มองแรงงานของเราเป็นราคาแต่เรามองว่ามันเป็นคุณค่าและเรารอดในทุกความหมายนะคะขอบอกที่นี่เขาเลี้ยงคนรอดในทุกความหมายกายรอดใจรอดสติปัญญารอดและยังเป็น spiritual leader ตอนนี้คนเหมือนกับเฮ้ยรายการอาหารหรือเปล่าเหมือนรายการสั่งสอนลูกหลานยังไงก็ไม่รู้อ้าวก็มันเป็นคนครัวปรุงให้เรากินเราก็ต้องสอนมันในอาหารทิพย์บ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะขออนุญาตเขาปรุงอาหารที่จะส่งไปให้หน่วยเหยี่ยวไฟแล้วเดี๋ยวมันจะต้องใช้เวลาเดินขึ้นไปบนยอดเขานะคะเขาคงไม่ลงมาแต่พวกเราทั้ง3คนสาวสาวสาวลาไปก่อนนะคะอ่ะอยากจะร้องไห้หรืออยากจะหัวเราะปิติเจ้าค่ะก็ใช่อ่ะสิใช่อ่ะสินะคะเบลเจ้าค่ะไปสว่างหรือไปมืดสว่างเจ้าค่ะจริงป่าวจริงเจ้าค่ะมองป่ะทุกคนรู้จักพวกเราหมดไม่มีความลับค่ะที่ที่ไม่มีความลับคือที่ที่จะพัฒนาสติปัญญาจนเราเรียกว่าอริยชนค่ะพบกับพวกเราใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่วันนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกที่มีค่าอีกสายหนึ่งที่เป็นสายใหญ่แห่งชีวิตโปรดติดตามในเวลา18นาฬิกาอาจจะสัก15นาทีนะคะเพราะว่าแสงมันแรงมากเลยแต่เมื่อวานเนี่ยตอน18นาฬิกา15นาทีแสงสวยมากเดี๋ยวคุณแม่จะรอดักแสงแล้วก็ทำรายการส่งความรักความปรารถนาดีนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกว่าเราคือหนึ่งใน Mindfulness Family เดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสตินะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะขอมาสวัสดีค่ะ